Learning Zone พื้นที่เรียนรู้สู่อนาคตร่วมสร้างพื้นที่ความรู้โดยมูลนิธิสารอนาคตการศึกษา Connects ED มาเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ไปกับ Food Passion Delivering All Day Happiness ร่วมแบ่งปันความรู้โดยคุณพลเชษฐ์ภูนเทียนกับเรื่องคำกิริยาที่ไม่ใช่คำกิริยาสวัสดีครับกับผมนายพลเชษฐ์ภูนเทียนนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียน Food Passion นะครับวันนี้จะมาสอนในเรื่องของภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3คำกริยาที่ไม่ใช่กริยาหรือ gerund นั่นเองเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยสำคัญมากนะครับสำหรับคนไทยนะครับแล้วก็นักเรียนไทยของเรานะครับเพราะเราต้องใช้ติดต่อสื่อสารและในโลกของอินเทอร์เน็ตทุกอย่างก็เป็นภาษาอังกฤษหมดถ้าเกิดเราอยากจะได้ข้อมูลที่มากขึ้นเราต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษครับแต่ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเราต้องรู้ในเรื่องของ grammar ด้วยนะครับก็วันนี้จะมาเรียนเรื่องคำกริยาที่ไม่ใช่คำกริยาครับ gerund ครับหลายๆคนนะครับก็อาจจะสงสัยนะครับว่าคำกริยาที่ไม่ใช่กริยาคืออะไรนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวคุณครูจะมาบอกให้นักเรียนทุกคนฟังนะครับว่าคำกริยาที่ไม่ใช่กริยาเป็นอย่างไรนะครับแต่นักเรียนทุกคนเคยเห็นแน่นอนครับในส่วนของคำกริยาที่ไม่ใช่กริยานี้เขาเรียกว่า gerund นะครับ gerund ครับอยากให้นักเรียนทุกคนออกเสียงพร้อมกันนะครับ3 2 1 gerund gerund นะครับเรามาเรียนรู้ความหมายของมันกันเลยครับ what is gerund what is gerund ความหมายของ gerund คืออะไรนะครับคำว่า gerund นี่ก็คือคำกริยานะครับที่ลงท้ายด้วย ing นะครับนักเรียนอาจจะสงสัยนะครับว่าลงท้ายด้วย ing มันก็คือกำลังทำอยู่หรือเปล่านะครับอันนั้นเป็นเรื่องของ present continuous นะครับแต่นี่เป็นเรื่องของ gerund คำกริยาที่ไม่ใช่กริยาครับเพราะว่ามันทำหน้าที่เป็นคำนามนั่นเองนะครับเป็นคำเป็น verb ที่บวก ing นะครับที่มีหน้าที่เหมือนคำนามเลยนะครับเรียกว่า gerund นะครับดู example นะครับดูตัวอย่างนะครับ work work แล้วก็เราบวก ing เป็น working working นะครับและ take เติม ing เป็น taking นั่นเองนะครับเรามาดูความแตกต่างนะครับรูปลักษณ์อาจจะเหมือนคำว่า present continuous ที่แปลว่ากำลังทำอยู่แต่จริงๆแล้วแปลว่าการนำหน้าคำกริยานั่นเองอย่างเช่น working ก็คือการทำงานนะครับส่วน taking ก็คือการให้การรับนะครับในส่วนของคำกริยาที่ลงท้ายด้วย e เราจะตัด e ทิ้งและเติม ing ลงท้ายนะครับอันนี้คือ example นะครับในเรื่องของ gerund นะครับแล้วต่อมานะครับก็เป็นวิธีใช้ของ gerund นะครับจะมีด้วยกัน7วิธีนะครับวิธีแรกนะครับคล้ายๆคำนามเลยนะครับถ้าเกิดคำนามเป็นแบบไหน gerund ก็เป็นแบบนั้นครับเพราะว่าถึงรูปลักษณ์หน้าตามันจะเป็นคำกริยาแต่เพราะว่าเป็นคำนามครับหน้าที่ของมันอันแรกเลยนะครับคือเป็นประธานนะครับหรือ subject ครับในประโยคตัวอย่างประโยคครับ choosing a candidate takes time choosing a candidate takes time ต่อมานะครับเป็นคำตรงนะครับหรือ direct object นะครับในประโยคนะครับตัวอย่างประโยคนะครับ Sophia likes jumping on the trampoline Sophia likes jumping on the trampoline นะครับอันนี้คือคำตรงนะครับเนื่องจากจะอยู่หลังคำกริยานะครับเลยเป็นคำตรงนะครับต่อมานะครับเป็นคำรองนะครับหรือ indirect object นะครับในประโยคนะครับตัวอย่างประโยค My mother taught me cooking My mother taught me cooking เนื่องจากตัว ing เนี่ยจะอยู่หลัง pronoun นะครับที่เป็น object pronoun นะครับคือคำว่ามีนะเขาเลยเป็นเรียกว่าคำรองนะครับข้อที่4คำนะครับของบุพบทหรือ object of preposition นะครับตัวอย่างประโยค He is excited about playing tennis He is excited about playing tennis นะครับอันนี้คือเป็นคำของบุพบทจะอยู่ข้างหลังคำบุพบททุกอย่างนะครับอย่างเช่นคำว่า about อย่างในประโยคครับอันที่5นะครับเป็นส่วนเติมเต็มของประธานได้ด้วย
นะครับหรือเรียกว่า subject complement subject complement หรือส่วนเติมเต็มของประธานนะครับตัวอย่างประโยคคือ seeing is believing seeing is believing อันนี้ไม่ใช่กรรมนะครับแต่เป็นการขยายของประธานว่าการเห็นเนี่ยคือต้องเราต้องเชื่อจากการเห็นนะครับข้อที่6นะครับจะอยู่หลัง no ทั้งหมดเลยถ้าเกิด no เป็นประโยคคำสั่งนะครับ no smoking ห้ามสูบบุหรี่ no smoking ห้ามสูบบุหรี่นะครับข้อที่7นะครับเราจะวางไว้หน้าคำนามได้ด้วยวางไว้หน้าคำนามได้ด้วยคล้ายๆกับ compound noun นั่นเองแต่นี้จะเป็นประโยคที่เป็น verb ที่เติม ing ที่อยู่คำหน้า noun คำหน้าคำนามนะครับอย่างเช่นswimming is swimming pool swimming pool นะครับคือสระว่ายน้ำนั่นเองครับนี่คือวิธีใช้ทั้งหมด7อย่างที่คล้ายคำนามเลยครับถ้าเกิดเราเรียนรู้เรื่องคำนามแล้วนะครับเราก็จะทำในเรื่องของgerund ได้เช่นกันครับแต่มันจะมีทริคนะครับในการเติมเจอรันนะครับเราจะรู้ได้อย่างไรเราต้องดูจากคำศัพท์นะครับดูจากคำศัพท์เดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนคำศัพท์ทั้งหมด12คำนั่นเองนะครับถ้าเกิดเจอคำพวกนี้นะครับจะต้องตามด้วยกริยาที่เติม ing นะครับคำแรกนะครับenjoy แปลว่าสนุกสนานนะครับอยากจะให้นักเรียนทุกคนพูดพร้อมกันว่าenjoy 3 2 1แปลว่าครับตัวอย่างประโยคนะครับ enjoy eating brunch นักเรียนอาจจะสงสัยว่าเราเคยเห็นละภาษาอังกฤษแต่มันจะมีอันนึงที่อาจจะงงแต่มันคือคำอ่านของภาษาอังกฤษมันคือเสียงของภาษาอังกฤษนั่นเองหรือเขาเรียกว่า phonetics นะครับเป็นบรรทัดที่2นะครับบรรทัดแรกเป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษบรรทัดที่2เป็น phonetics เพื่อให้เราอ่านภาษาอังกฤษได้ถูกต้องนะครับ slash ถ้ามี slash ขั้นแปลว่าเสียงครับแปลว่าสนุกสนาน I enjoy eating brunch ก็คือ breakfast กับคำว่า lunch ผสมกันนะครับ breakfast คืออาหารเช้าส่วน lunch ก็คืออาหารกลางวันนั่นเองอย่างถ้าเราไม่ได้รับประทานอาหารเช้าเรามารับประทานตอนกลางวันเลยเราจะเรียกว่า brunch นั่นเอง brunch นะครับอย่าลืมจะออกเสียงตัว r ด้วยครับต่อมาครับคำศัพท์ที่2 avoid พูดพร้อมกันนะครับ avoid แปลว่าหลีกหนีนะครับแปลว่าหลีกหนีนะครับ avoidตัวอย่างประโยค I try to avoid going shopping นะครับแปลว่าเราจะหลีกเลี่ยงการช้อปปิ้งนั่นเองนะครับเราทำได้ไหมเราทำไม่ได้หรอกเพราะเราได้เงินมาแล้วก็เอาไปช้อปปิ้งหมดเลยเหมือนครูนะครับต่อมาเป็นคำศัพท์ที่3นะครับ practice พูดพร้อมกัน practice แปลว่าฝึกฝนนั่นเองนะครับแปลว่าฝึกฝน She always practice dancing แปลว่าเรากำลังเราฝึกฝนการเต้นตลอดเวลาเลยแม้ว่าการเต้นนั่นเองตัวหนังสือสีแดงก็คือคำศัพท์นะครับที่เราเอามาสอนส่วนขีดเส้นใต้นั่นก็คือกริยาที่ลงท้ายด้วย ing ดังนั้นคำศัพท์ที่ขึ้นสีแดงเนี่ยเราต้องตามด้วย ing ตลอดนะครับต่อมาคำศัพท์ที่4 imagine พูดพร้อมกันนะครับ imagine แปลว่าจินตนาการนะครับ I imagine being a president that would be cool นะครับนั่นก็คือเราจินตนาการว่าเราเป็นประธานาธิบดีนะครับมันคงจะดีนะครับจากการแปลนะครับเห็นไหมคำว่า imagine จะตามด้วย verb ที่เติม ing ตลอดดังนั้นถ้าเกิดเราเรียนทั้งหมด12คำวันนี้ได้เราก็สามารถใช้ gerund ได้ถูกต้องเช่นกันครับต่อมานะครับเป็น admit พูดพร้อมกันนะครับ admit
แปลว่ายอมรับนะครับ She admitted making mistake She admitted making mistake แปลว่าเรายอมรับนะครับในสิ่งที่เราทำผิดพลาดไปนะครับเห็นไหมมีคำว่า making หลังคำคำศัพท์ที่คุณครูสอนไปนะครับต่อมานะครับ deny อันนี้คือเราจะออกเสียงหนักข้างหลังนะครับ deny นะครับแปลว่าปฏิเสธพูดพร้อมกันนะครับ deny ปฏิเสธนะครับ Neil denied breaking the window Neil denies breaking the window แปลว่า Neil เนี่ยปฏิเสธการพังหน้าต่างนั่นเองคือไม่ยอมรับนะฮะไม่ยอมรับ deny แปลว่าปฏิเสธก็คือไม่ยอมรับจะเป็นการตรงข้ามจากคำว่า admit เมื่อกี้นั่นเองนะครับ admit ต่อมานะครับแปลว่า miss นะครับพูดพร้อมกันนะครับ miss แปลว่าพลาดนั่นเองแต่นักเรียนอาจจะสงสัยว่ามันแปลว่าพลาดได้ไงนะครับ1คำนะครับมีหลายความหมายนะครับนักเรียนอาจจะคุ้นกับคำว่าคิดถึงนะครับ miss หรือคำว่านางสาวนั่นเองนะครับตัวอย่างประโยค I always just miss being run over by bus this morning I always just miss being run over by bus this morning แปลว่าเราอ่ะเพิ่งจะขึ้นรถไม่ทันนั่นเองตอนเช้าเมื่อเช้านี้นะครับคือพลาดการขึ้นรถบัสนั่นเองนะครับต่อมานะครับ complete พูดพร้อมกันนะครับ complete แปลว่าเสร็จสิ้นนะครับเสร็จสิ้นตัวอย่างประโยค I've just completed working แปลว่าเราทำงานเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมจะตามด้วย ing ตลอดนะครับที่คำศัพท์ที่คุณครูสอนไป complete เราจะ straight หรือเสียงหนักคือข้างหลังนะครับ complete คำว่า plete นะครับ complete มาคำศัพท์ต่อไปนะครับออกเสียงว่า recall นักเรียนพูดพร้อมกันนะครับ recall แปลว่าจำได้นะครับตัวอย่างประโยค I recall leaving it there แปลว่าจำได้ว่าเราทิ้งไว้ตรงนั้นนะจำได้ว่าฉันทิ้งไว้ตรงนั้นนะนะครับอันนี้เราจะ straight ตรงคำว่า call นะครับ recall นะครับมาคำศัพท์ต่อไปอันนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่เป็นทริคหนึ่งเลยก็ได้นะครับเวลาเราทำข้อสอบหรืออะไรนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว to เนี่ยจะตามด้วย verb infinitive นั่นก็คือ verb ที่ไม่แปรผันอะไรเลยไม่เติม s ไม่เติม ing อะไรเลยแต่มีคำศัพท์คำนี้นะครับที่เราต้องเติม ing ต่อท้ายนั่นเองLook forward to repeat after me นะครับพูดพร้อมกันนะครับ Look forward to นะครับแปลว่าตั้งตารอนะครับตัวอย่างประโยค We are looking forward to going to Italy นะครับคือตั้งตารอที่เราจะไปอิตาลีนั่นเองนะครับตั้งตารอมากนะครับอันนี้จะมีทริคอย่างหนึ่งก็คือlooking นะครับกับคำว่า going นะครับ looking แรกจะแปลว่ากำลังนะครับเนื่องจากมี verb to be นำหน้าแต่ถ้าเกิดไม่มีแล้วตามด้วย ing เลยเนี่ยแปลว่าเจอรันแน่นอนนะครับเจอรันแน่นอนนะครับแต่นี้จะเป็นทริคนะครับ to เฉพาะ look forward to เท่านั้นที่ตามด้วย ing นะครับต่อมานะครับเป็น consider พูดพร้อมกันนะครับ consider แปลว่าพิจารณานะครับ we are considering selling the house แปลว่าเราพิจารณาที่แบบซื้อบ้านนะครับพิจารณาซื้อบ้านนั่นเองนะครับต่อมานะครับคำสุดท้ายของเรานะครับคำที่12ของวันนี้เลยนะครับก็คือคำว่า dislike แปลว่าไม่ชอบนะครับแปลว่าไม่ชอบพูดพร้อมกันนะครับ dislike ไม่ชอบนั่นเองครับตัวอย่างประโยคนะครับ I dislike exercising นะครับอันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ gerund ทั้งส่วน12คำจำไว้ว่าคำศัพท์ทั้ง12คำนี้ต้องตามด้วย verb ที่เติม ing เท่านั้นนะครับ verb ที่เติม ing เท่านั้นนะครับ
ต่อไปนะครับเราก็จะมาเล่นเกมกันเพื่อให้เราได้ซึมซับคำศัพท์นะครับเกมชื่อว่า flat class นะครับ flat class นะครับนักเรียนอาจจะเคยเล่นบ้างนะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับแต่นี่เป็นการเรียนการสอนของ Connect ED นะครับเราก็มี flat class เหมือนกันนะ flat class ทั้งหมด12คำนะครับเราจะเล่นอย่างไรมันจะมีคำศัพท์นะครับขึ้นมานะครับแล้วก็บวกเสียงอ่านนะครับแล้วก็ให้นักเรียนนะครับแปลภายใน3วินาทีนะครับแปลคำศัพท์คำนั้นภายใน3วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็จะมีรูปเฉลยและเป็นการได้ยินเสียงคำแปลคำศัพท์นะครับ3 2 1 Let's go Enjoy Enjoy สนุกสนานสนุกสนานAvoid Avoid หลีกหนีหลีกหนี Practice Practice ฝึกฝนฝึกฝน Imagine Imagineจินตนาการจินตนาการ admit admit ยอมรับยอมรับ deny deny ปฏิเสธปฏิเสธmiss miss พลาดพลาด complete complete เสร็จสิ้นเสร็จสิ้น look forward to look forward toตั้งตารอตั้งตารอ recall recall จำได้จำได้ consider consider พิจารณาพิจารณา dislike dislike ไม่ชอบไม่ชอบและนี่ก็คือแฟตคาร์นะครับนักเรียนได้กี่คำครับลองพิมพ์มาบอกกันได้เลยนะครับภาษาอังกฤษนะครับไม่ใช่ภาษาของเรานะครับยังไงก็ต้องฝึกฝนนะครับและนี่ก็คือ12คำง่ายๆนะครับที่นักเรียนจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันทำข้อสอบนะครับและนี่คือพื้นที่แห่งการเรียนรู้นะครับ Learning Zone สวัสดีครับเพราะการศึกษาเป็นหน้าที่ของเราทุกคนมูลนิธิสารอนาคตการศึกษา Connects ED